สวัสดีค่ะสวัสดีครับแต้วณัฐพรนะคะมาริโอเมาเลอร์ครับเราสองคนขอมาทำหน้าที่เป็นพิธีกร1วันค่ะเพราะว่าละครในวันที่ฝนคร่างทายของเรากำลังจะออนแอร์แล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นการกลับมาเจอกันในรอบ10ปีของโอกับแต้วนะครับเรื่องนี้เรียกว่าจัดเต็มดราม่าสุดๆครับแถมยังสะท้อนสังคมได้ดีด้วยครับใช่ค่ะเราก็เลยมีสกู๊ปพิเศษแนะนำละครมาให้ได้ดูกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะไปเลยครับกลับมาให้แฟนๆหายคิดถึงในรอบ10ปีคู่พระนางซุปตามาริโอเมาเลอร์และแต้วณัฐพรร่วมใจโชว์ฝีมือเทพกับผลงานแนวโรแมนติกดราม่าสะท้อนสังคมความสัมพันธ์รักต่างวัยของไม้มาวินมาริโอเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาครอบครัวดิ้นรนจนได้มาเป็นทนายตกหลุมรักปลายฝนสาวแต้วนักสังคมสงเคราะห์ผู้ซับพอร์ตใจไม้ตั้งแต่เด็กโดยมีปมปัญหามากมายรอบด้านให้รับมือและเอาใจช่วยกันทั้งเรื่องโอ้แต้วทำกันบ้านบทหนักกว่าทุกเรื่องต้องเล่นตั้งแต่เด็กจนโตมาริโอต้องฝึกการเป็นทนายเข้าเวิร์กช็อปเข้มข้นกับทนายตัวจริงแต้วต้องตีความการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์อย่างละเอียดแต่งานโรแมนติกก็เยอะฉ่ำใจค่ะอย่างแรกเลยเราก็ดูเรื่องของที่มาว่าการแบบจะเข้ามาเป็นนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยแบบต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างแล้วก็ไปดูสัมภาษณ์ของคนที่เขาทำงานตรงนี้ค่ะยากเหมือนกันครับเราได้ต้องเป็นทนายเองก็ต้องเรียนรู้กฎหมายต้องรู้ข้อกฎหมายต่างๆอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็ค่อนข้างละเอียดเพราะว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเยาวชนเกี่ยวกับครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องศึกษาแล้วก็ต้องแบบพูดให้ถูกห้ามผิดเลยอะไรเงี้ยเรื่องของเคมีคอล เคมิสตรี ก็คือเป็นเรื่องของความรักต่างวัยที่เกิดจากความหวังดีความช่วยเหลือกันซึ่งมันเริ่มต้นจากหน้าที่ก่อนค่อยพัฒนาเป็นความรักของเด็กคนหนึ่งซึ่งไปโดนเอาแบบปมในอดีตของพี่ฝนก็ฝากไว้ด้วยครับในวันที่ฝนพังพายนะครับต้องบอกเลยว่าในแต่ละตอนเนี่ยก็จะมีปมปัญหาที่คอยที่ให้ไม้หรือว่าให้คนในเรื่องเนี่ยต้องแก้นะครับฝากไว้ด้วยครับมาเอาใจช่วยไม้กับพี่ฝนฝ่าฟันปมปัญหาทั้งเส้นเรื่องของความรักและงานในสังคมกับทีมนักแสดงสายดราม่าแน่นจอหมดนัดป๊อบทัชธรนิชาหลิงหลิงคองบีแก๊ปจักรินและตัวละครลับเจ้าของปมที่เตรียมเปิดตัวเซอร์ไพรส์อีกมากมายสไตล์ผู้จัดผู้กำกับพี่ก้องปิยะและพี่ชูชุดาภามาสนุกโรแมนติกรับหน้าฝนในละครในวันที่ฝนพรางพรายทุกคืนวันจันทร์อังคารเริ่มตอนแรกวันจันทร์นี้ค่ะถึงละครจะชื่อในวันที่ฝนพรางพรายฟังดูชุ่มฉ่ำนะคะแต่ขยี้ผู้จัดก้องปิยะและผู้กำกับชุชุดาพามาการันตีว่าความสนุกจะกระหน่ำมาเป็นพายุตั้งแต่ตอนแรกและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะงั้นคุณต้องดูตอนแรกเลยเพราะมันแน่นมากมันจะต้องตอนแรกตอนสองมันแน่นมากค่ะเราไม่มีทางอ้อยเอียงค่ะเราไม่มีเราใครแม็กก็ไม่เอกก็ระเบิดมั้งแต่ตอนแรกเลยตั้งแต่เห็นอะไรบ้างคะ EP แรกเห็นแพ็กพระเอกเห็นไหมเห็นทุกอย่างค่ะเห็นซิกแพ็กเนี่ยมาเห็นตอน EP 2เนาะแต่ EP แรกเนี่ยก็คือพีคมากระเบิดตุ้มตุ้มตุ้มใช่แต่แค่ EP 1นะคุณก็เห็นความโรแมนติกของเพื่อนเก๋ค่ะใช่มีไม่กี่ตัวทีมพอ EP 2อ้าวอะไรเนี่ย EP 3 oh my god และแต้วนะจะเล่นเปลี่ยนอย่างที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนน้องแต้วน่ารักมากแล้วก็คือพระนางแล้วก็อีก2คู่ด้วยค่ะทุกคู่เนี่ยละมุนมากค่ะนะคะก็คือพระนางในเรื่องแล้วก็อยากให้ดูฝีมือการแสดงของนักแสดงอยากให้ดูพี่โอให้ดูน้องแต้วคือฝีมือการแสดงนี่คือแบบคือมันเราจะไม่เห็นนักแสดงในนั้นนะเราจะเห็นตัวละครชัดมากเพราะเปิดมาตอนหนึ่งคือชีวิตติดดินมากติดดินจนแบบพี่อยากไปขึ้นรถเมล์จริงๆดูเรื่องนี้แล้วอยากขึ้นรถเมล์มากใช่ถูกต้องนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ยังไงให้มันอยากไปเป็นสกอยเลยอะชีวิตเหมือนพวกเราในปัจจุบันที่คนทั่วไปต้องนั่งรถเมล์ขึ้นแต่เหมือนเดิมทุกอย่างชีวิตเรียวมากโอเคค่ะซ้อนมอเตอร์ไซค์นั่งรถเมล์ได้อันนี้มีคนนั่งเป็นเพื่อนแล้วแต่ที่ไม่มีคือคนนั่งเป็นแฟนค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างเป็นไงกันบ้างครับสำหรับสกู๊ปที่ได้ชมกันไปนะครับต้องบอกเลยครับว่าอุปสรรคของไม้กับพี่ฝนเนี่ยเยอะมากจริงครับถูกต้องค่ะส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของเราสองคนนะคะจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ตรงไหนต้องรอไปติดตามกันในตอนแรกของละครในวันที่ฝนพรางพรายค่ะแต่ตอนนี้นะครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับดูสดทางช่อง3กด33และดูย้อนหลังกด3+ครับสำหรับวันนี้ส
สวัสดีครับ